ก่อนจะไปรับชมคลิปขอคนละ1ไลค์และฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้อวคาโดด้วยนะครับมาทำความรู้จักสุนัขไทยหลังงานสุนัขพันธุ์ไทยสุนัขไทยหลังงานลักษณะทั่วไปไทยหลังงานเป็นสุนัขขนาดกลางขนสั้นหูตั้งเป็นรูปสามเหลี่ยมปลายจมูกสีดำและมีขนย้อนกลับที่กลางหลังเป็นรูปต่างๆกันอย่าไปตามแผ่นหลังซึ่งถือเป็นลักษณะเด่นสุนัขไทยหลังงานมีความแข็งแรงมากอดทนต่อสภาพภูมิอากาศได้โดยทั่วไปทั้งร้อนและหนาวและยังเป็นสุนัขที่มีสัญชาตญาณของความเป็นนักฆ่าสูงและมีความจงรักภักดีต่อผู้เลี้ยงอีกด้วยความเป็นมาของสุนัขพันธุ์ไทยหลังงานสุนัขพันธุ์ไทยหลังงานมีแหล่งกำเนิดในประเทศไทยนี่เองมีการสันนิษฐานว่าไทยหลังงานมาจากสุนัขในกลุ่มพวกหมาป่าและเป็นสุนัขพื้นเมืองในโซนเขตร้อนแต่ไทยหลังงานมีลักษณะพิเศษเฉพาะคือมีขนเป็นเส้นย้อนกลับที่เส้นกลางหลังในขณะที่สุนัขสายพันธุ์อื่นๆในกลุ่มเดียวกันไม่มีลักษณะนิสัยของสุนัขไทยหลังงานไทยหลังงานมีนิสัยของการเป็นนักล่าชัดเจนเป็นนักล่าที่ดีมีความระแวดระวังสิ่งแปลกปลอมเป็นอย่างดีมีความสามารถในการกระโดดดีเยี่ยมฉลาดมีความมั่นคงกล้าหาญเด็ดเดี่ยวรักอิสระมีท่วงท่าทีสง่าและเป็นสุนัขที่ซื่อสัตย์รักเจ้าของซึ่งไทยหลังงานมีความขึ้นชื่อในเรื่องของความจงรักภักดีการดูแลสุนัขไทยหลังงานสุนัขพันธุ์ไทยหลังงานควรมีกรงนอนให้ด้วยซึ่งถือเป็นการฝึกวินัยไปในตัวการให้อาหารสุนัขไทยหลังงานนั้นผู้เลี้ยงสามารถให้อาหารได้ตามปกติแต่ควรสลับมาให้อาหารเม็ดด้วยและไม่ควรลืมที่จะให้น้ำดื่มส่วนน้ำที่จะให้สุนัขดื่มนั้นจะต้องเปลี่ยนทุกวันด้านการดูแลทำความสะอาดสุนัขไทยหลังงานอาบน้ำเดือนละ2ครั้งก็ถือว่าเพียงพอแล้วไม่ควรอาบน้ำบ่อยเกินไปเพราะจะทำให้ผิวแห้งและในเรื่องของสุขภาพควรให้ความระมัดระวังเรื่องโรคผิวหนังเพราะสุนัขไทยหลังงานมีขนสั้นยุงหรือเห็บหมัดอาจเป็นพาหะนำโรคมาสู่สุนัขพันธุ์นี้ได้ผู้เลี้ยงที่เหมาะสมผู้ที่อยากจะเลี้ยงไทยหลังงานต้องเป็นผู้ที่ให้ความรักและความเอาใจใส่ได้ดีควรเป็นผู้ที่มีเวลาในการดูแลสุนัขเนื่องจากไทยหลังงานต้องการการออกกำลังกายผู้เลี้ยงควรพาออกไปวิ่งเล่นภายในดอบริเวณบ้านหรือสวนสาธารณะบ่อยๆทุกครั้งที่พาออกไปวิ่งควรใส่สายจูงด้วยและที่สำคัญผู้เลี้ยงควรหมั่นตรวจดูสุขภาพของสุนัขโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพผิวหนังก็ควรจำเวลาที่สุนัขไทยหลังงานขัดขืนให้รีบห้ามทันทีด้วยคำว่าไม่เพราะหากปล่อยไปหลังจากนั้นเขาจะไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นมาตรฐานสายพันธุ์ขนาดเพศผู้สูง 24-26 นิ้วเพศเมียสูง 22-24 นิ้วศีรษะบริเวณกะโหลกด้านบนของศีรษะมีลักษณะแบนและลาดลงเล็กน้อยสู่ดั้งจมูกเห็นบ้างชัดเจนไม่หักมุมมากเกินไปฟันขาวแข็งแรงศพแบบกรรไกรปากกอระบอกปากยาวกำลังดีริมฝีปากดำหรือน้ำตาลเข้มกระชับไม่หย่อนคล้อยถ้ามีปานน้ำที่ลิ้นจะถือว่ามีลักษณะที่ดีมากตาขนาดกลางเป็นรูปผลอัลมอนด์สีน้ำตาลเข้มหูติดอยู่ด้านข้างกะโหลกขนาดกลางรูปสามเหลี่ยมตั้งและโน้มไปข้างหน้าจมูกดำในสุนัขสีสว่างจะมีสีกลมกลืนกับสีขนคอยานพานกลางแข็งแรงกล้ามเนื้อสมบูรณ์โค้งเล็กในและเชิดตั้งขึ้นสูงอกลึกถึงระดับอกซี่โครงขยายได้ดีไม่ใหญ่เทอะทะลำตัวมีหลังที่แข็งแรงแอวแข็งแรงและกว้างบ้านท้ายมนพานกลางขาหน้าตรงขาหลังมีโคนขาใหญ่เข่างอมีมุมเล็กน้อยหางโคนหางใหญ่และค่อยๆเรียวจนสุดปลายหางยาวจนดอกหลังตั้งขึ้นและโค้งงอเหมือนรูปดาบขนสั้นสีขนแดงดำสว่างกลีบบัวเป็นยังไงกันบ้างครับขอบคุณที่รับชมคลิปถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับแต่ถ้าหากว่าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ